ในการฉลองคริสต์มาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงส่งพระราชสารไปยังประมุขแห่งรัฐต่างๆพระองค์ทรงเชื้อเชิญให้ผู้นำโลกมีท่าทีแสดงความเมตตาต่อพี่น้องชายหญิงที่ถูกริดรอนเสรีภาพสมเด็จพระสันตะปาปาทรงกำลังเรียกร้องให้ผู้นำโลกประทานสิ่งนี้ให้แก่ผู้คนที่คิดว่าพวกเขากำลังต้องการและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้พระองค์ยังทรงระลึกถึงผู้ต้องขังในคำภาวนาอยู่เสมอพ่ออยากอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ที่ต้องถูกจองจำเป็นพิเศษเพราะพี่น้องชายหญิงของเราต้องถูกขังอยู่ในเรือนจำพวกเขากำลังทนทุกข์และพวกเราต้องอยู่เคียงข้างพวกเขาในคำภาวนาเพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยพวกเขารวมถึงปลอบโยนพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ในส่วนหนึ่งของเทศกาลคริสต์มาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสนับสนุนให้ช่วงเวลาแห่งความตึงเครียดความอยุติธรรมรวมถึงความขัดแย้งสามารถเปิดรับพระหันสถานที่มาจากองค์พระเจ้า